รถคลาสสิกนอกจากจะต้องมีรูปลักษณ์ที่ดูสง่างามแล้วยังเป็นรถยนต์ที่บ่งบอกถึงลักษณะทางสังคมของบุคคลผู้เป็นเจ้าของในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็น BMW นะครับแล้วก็ถูกผลิตขึ้นมาในปี1958คันนี้ที่มีพิเศษก็คือว่าเขาได้รับรางวัลตรงกระจังหน้านะครับซึ่งออกแบบดีเด่นรวมถึงไฟข้างคือนี่ครับความจริงมันมีปุ่มที่กดเวลาขับนะครับมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยปุ๊บเวลามองข้างเนี่ยเก๋ดีจังแล้วก็ปลอดภัยด้วยจะพาเข้ามาชมว่าเป็นไงบ้างก็มันก็ยังใช้ได้จริงอยู่ครับกระจกอะไรก็ใช้ได้จริงหมดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูซิเป็นไงนะทุกอย่างเดิมหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวบอกเพราะว่าแหมตอนมานี่เป็นซากเลยก็ขอทำนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับได้ดูไปหลายคันแล้วนะครับเป็นบับเบิ้ลคาร์ก็ดีรถคลาสสิกคาร์ก็ดีเดี๋ยวจะพาไปดูรถที่ทำจากกระดาษหน่อยเพราะว่าเป็นวัสดุที่แปลกจริงพอถึงคันนี้นะครับก็เป็นรถที่ทำจากกระดาษนะครับตอนสมัยก่อนพอจำได้ไหมครับว่าเรามีกำแพงเบอร์ลินอยู่นะครับตอนนั้นยังแบ่งเยอรมันเป็น2ส่วนอยู่ทางด้านเยอรมันตะวันออกเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เสร็จเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยประชาชนเขาเครียดเขาก็อยากให้มีรถใช้กันนะครับปกติเวลาดาวรถเนี่ยดาวเสร็จปุ๊บไม่กี่เดือนก็ได้รถมาใช้ละคันนี้เงินดาวคือ 100% และต้องรออีกกี่ปีทราบไหมครับอีก20ปีถึงได้รถคันนี้มาสาเหตุที่รถคันนี้ต้องผลิตมาจากกระดาษเพราะว่าเป็นช่วงที่แพ้สงครามโลกเหล็กกลายเป็นวัสดุที่หายากทั้งที่มีผู้ต้องการซื้อรถเป็นจำนวนมากที่สำคัญคือรถคันนี้มันเป็นต้นแบบของรถไฟเบอร์กลาสนะครับในปัจจุบันเนี้ยเราใช้ใยแก้วนะครับซึ่งเป็นส่วนนึงอาจจะเป็นพลาสติกก็ได้แต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกครับไฟเบอร์กลาสคืออะไรเขาใช้หนังสือพิมพ์ครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลิตรถคันนี้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งคันนะครับก็คือมีส่วนหนึ่งของเหล็กด้วยแล้วก็หนังสือพิมพ์ด้วยเนี่ยยังเป็นปุ๋ยอยู่เลยนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะฮะรามโมปี1933รถยนต์ทำจากไม้ของประเทศเยอรมนีอันนี้ก็เป็นรถนะครับที่ใช้ทางด้านเกษตรกรรมนะครับก็ทำมาจากประเทศเยอรมันนะครับที่แปลกก็คือว่าวัสดุเนี่ยเห็นไหมครับก็จะคือมันจะทำมาจากไม้นะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีไว้ขนผักขนองุ่นแล้วก็ขนสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ในฟาร์มถ้าเกิดดูในหนังเนี่ยมันก็คงพอมีเห็นอยู่บ้างนะครับเนื่องจากช่วงสงครามโลกในยุคนั้นมีการนำเหล็กไปผลิตเป็นอาวุธหรือรถถังทำให้เหล็กไม่เพียงพอจึงต้องดัดแปลงเป็นรถไม้ก็สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ Yellowland นะครับหรือ DMC ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็คงจะพอทันในเรื่องในหนังเรื่อง Back to the Future นะครับลักษณะเด่นก็คือการเปิดเนี่ยมันเหมือนปีกนกครับปึ๊บเหมือนปีกนกแล้วก็ทำจากสแตนเลสสตีลก็คือเป็นวัสดุที่หายากแล้วก็แพงด้วยนะครับรถยนต์ยี่ห้อนี้ยังรวบรวมของดีและวิศวกรที่มีชื่อเสียงทั้งหมด15ประเทศในการออกแบบโดยจะใช้วัสดุที่โดดเด่นของแต่ละประเทศเช่นโครงรถทำที่ประเทศอังกฤษเครื่องยนต์ของประเทศสวีเดนผลิตโดยชาวอเมริกันแต่ว่าฐานผลิตประเทศไอซ์แลนด์เป็นต้นแต่ว่าผลิตมาได้แค่ 2,000 คันก็เพราะว่าเจ้าของเนี่ยไปค้ายาเสพติดดังนั้นก็เลยเมื่อเจ้าของถูกจับได้แล้วก็ติดคุกไปเนี่ยโรงงานก็เลยถูกสั่งปิดรถในรถรุ่นนี้ก็เลยมีแค่ 2,000 กว่าคันโดยประมาณThank you.
to the future. มีคนเคยบอกว่าเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเราได้อิ่มท้องนะครับเวลาไปช้อปปิ้งก็ได้ของกลับมานะครับแต่เวลาเรามาพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะได้อะไรกลับไปจะได้ความรู้และความประทับใจเท่านั้นเองมิวเซียมของเราเนี่ยพร้อมยินดีที่จะเปิดให้ทุกท่านเนี่ยเข้าชมนะครับอาจจะได้ความรู้หรือความประทับใจไม่มากก็น้อยครับความใส่ใจในของสะสมที่พัฒนาจนกลายมาเป็นความเอื้อเฟื้อในการแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ชื่นชมเช่นเดียวกับตนเองเป็นแนวคิดเริ่มต้นของผู้ก่อตั้งและความมุ่งมั่นที่อยากจะชุบชีวิตให้กับยานยนต์โบราณต่างๆเหล่านี้ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและประกาศให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่ายานยนต์โบราณมีทั้งคุณค่าและความน่าสนใจมากถึงมากที่สุดแต่เรื่องราวยังไม่หมดเพียงเท่านี้พลาดไม่ได้ในตอนต่อไปของมนต์รักยานยนต์เจษฎาเทคนิคมิวเซียมWhat?